สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะนานิตเองนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนานิตไรท์นะคะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆนี่เลยเป็นการแชร์ YouTube ลง Facebook ให้ได้ภาพแบบไหนให้มันเต็มจอนะคะปกติแชร์มันจะจอเล็กตัวเล็กดูแล้วแบบมันไม่น่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่าเราแชร์จอใหญ่เนาะความน่าดูความน่าสนใจมันเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะโดยที่เราจะใช้ด้วยกันทั้งหมด2แอปนะคะแอปแรกจะเป็นแอปที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับยูทูบเบอร์ทั้งหลายแลเนาะก็คือแอป Dolphin นั่นเองจะเปรียบเสมือนประตูหลังบ้านของ YouTube นะคะตัวนี้เราจะแก้ไขวิดีโอแก้ไขอะไรต่างๆก็คือแอปนี้เลยแล้วก็บวกด้วยกับแอป YouTube to Facebook นะคะตัวนี้จะไปค้นหาที่ Safari นะสองตัวนี้ค่ะบวกกันจะทำให้เราสามารถโพสต์วิดีโอลง Facebook ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะดูคลิปดีๆก่อนใครเลยค่ะกด Subscribe นะเพื่อติดตามบวกกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆที่นานิตนำมาฝากแต่ละคลิปนี่บอกเลยว่าคุณภาพล้นให้ความรู้แบบไม่กักมีอะไรบอกหมดมีอะไรแบ่งปันนะคะตัวนี้ให้หมดใจเลยเดี๋ยวเรามาลองเริ่มทำกันนะเรื่องอันดับแรกให้เราทำการแก้ไขวิดีโอโดยไปที่แอป Dolphin นะคะกดที่แอป Dolphin ได้เลยมาแล้วมาที่แอป Dolphin กดเข้าไปเพื่อที่จะเลือกวิดีโอนั่นเองวิดีโอที่เราจะโพสต์ลง Facebook นะคะนะเราทำการเลือกที่ประตูหลังบ้านนะเลื่อนดูวิดีโอไหนที่เราจะเอาไปวางนะเดี๋ยวนะนี่เลือกวิดีโอก่อนเราจะใช้วิดีโอไหนนะคะดูสิว่าจะโพสต์วิดีโอไหนกันน่าจะโหลดช้าค่อนข้างโหลดช้านะคะใช้ Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ของเน็ตประชารัฐพอดีอยู่ตรงข้ามหน้าบ้านก็เลยได้ใช้บริการเจอละเดี๋ยวนานิตเอาคลิปนี้แล้วกันกดไปที่แก้ไขนะคะก็จะเจอหน้านี้ให้เราทำการคัดลอกลิงก์ของตัวนี้ URL เนาะนะคะกดคัดลอกเฟิร์บกดที่ copy นะยังไม่ได้ไอทีเฟิร์บ copy ค่ะเสร็จแล้วเราจะไปที่ Safari กดที่ Safari เราจะไปค้นหาอีกแอปหนึ่งอยู่ที่ Safari กดพิมพ์คำว่า yt2fb.com นั่นเองพิมพ์เสร็จไปเลยจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะให้เราทำการวางลิงก์ที่เราได้มาลงตรงนี้เลยกดวางเลยค่ะเสร็จแล้วไปดูตัวอย่างกันเนาะขึ้นมาแล้วตัวอย่างจะเป็นแบบนี้ตัวนี้เหมือนตัวแปลงไฟล์ให้นะคะนะคะก่อนหน้าที่เราจะแปลงพอแปลงเสร็จก็จะเป็นรูปใหญ่ๆเต็มจอกดไปที่เคลียร์เลยเราสักครู่นะคะเน็ตฟรีค่อนข้างจะช้าหน่อยนะนะเราแป๊บมาแล้วนี่คือลิงก์ที่เราแปลงให้นะคะทำการ copy เพื่อที่จะไปวางตรงหน้าเพจ Facebook หรือว่าเป็นหน้าวอลของเราเองนะคะเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เข้าไปที่โพสต์นะคลิกวางลงไปคลิกวางปั๊บแล้วก็หน้าตามันแปลกๆนะเพราะว่านี่เคยลองทดลองทำดูแหละแต่ลองโพสต์ดูก็ยังไม่ใช่ลองคลิกเข้าไปดูสิว่าเล่นวิดีโอได้ไหมคลิกที่วิดีโอปั๊บวิดีโอก็เล่นได้นะคะไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือตัวรูปภาพให้มันจอใหญ่แบบนี้เนาะแล้ว
กลับไปดูอีกทีเช็คดูอีกทีสิเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ได้นะเราลบโพสทิ้งก่อนลบโพสทิ้งกลับไปดูที่หน้า Safari ของเราไปเช็คดูว่าเกิดเหตุขัดข้องผิดพลาดประการใดนะเดี๋ยวนี้เช็คดูแป๊บหนึ่งอันนี้จะใช้ทดลองใช้หลายแอปแล้วนะคะจะเป็นแอปเนี้ยที่ทำค่อนข้างง่ายหน่อยไม่กี่ขั้นตอนชอบสะดวกก็เลยทำมาแนะนำเพื่อนๆนะคะลองใส่อีกทีนึงวางในที่เราคัดลอกมาลงอีกทีนึงดูสิรอดูสิบางครั้งก็เกิดปัญหาได้นะแต่อย่าท้อค่ะทุกคนปัญหาเขามีไว้ให้แก้นะคะทุกๆปัญหาย่อมจะมีทางออกให้ขอแค่เราไม่ยอมแพ้แล้วก็มุ่งมั่นทำมันต่อไปนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะว่าเป็นนั่นนะเราต้องมองโลกในมุมบวกนะอันนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นลิงก์หรือลิงก์เราที่มีปัญหานะจะใช่แล้วล่ะที่ลิงก์เดี๋ยวเราทำการหาลิงก์ใหม่มาดีกว่านะเนี่ยค่ะพอวางลงก็ใช้เวลานานจริงๆไม่นานนะแป๊บเดียวก็จะแปลงไฟล์เสร็จแต่เนี่ยนานน่าจะเกี่ยวกับปัญหาของลิงก์แล้วล่ะก็ไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนลิงก์ใหม่ไปหาลิงก์ใหม่ตอนนี้นะนี่ทำการทดสอบนะคะว่าลิงก์เดิมที่เราจะไปโพสต์ลงเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโพสต์แล้วก็รูปไม่ขึ้นเนาะนะเดี๋ยวเราจะลองทดลองอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้แต่แอปนี้ใช้ดีนะนะคะถ้าเป็นสมาร์ทโฟนต้องเข้าไปที่ Safariแต่นี่เคยเข้าไปโคมแล้วมันใช้ไม่ได้นะคะจะต้องทำจากแอป Safari เท่านั้นนะคะสำหรับระบบสมาร์ทโฟนลิ้นพันกันไปหน่อย ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงภาษาอีสานก็ไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะภาษาอังกฤษยิ่งแล้วไปใหญ่อ่ะโอเคเราน่าจะทำการน่าจะไม่ได้เราไปเปลี่ยนวิดีโอดีกว่านะคะเข้าไปที่ Dolphin อีกครั้งนึงไปเปลี่ยนลิงก์ URL เป็นลิงก์ตัวใหม่มาวางดูว่าจะใช้ได้ไหมนะฮะหน้าก็จะมีอยู่แค่นี้ไม่มีปุ่มอื่นให้กดละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเริ่มทดลองทำใหม่อีกทีนี่ทำก่อนหน้านั้นแล้วทำได้แล้วนะคะใช้ไปแล้วด้วยใช้ดีก็เลยมาแบ่งปันนะคะโอเคทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเข้าไปที่ดอลฟินไปเปลี่ยนวิดีโอไปเปลี่ยนคลิปใหม่นั่นเองเลือกอีกทีหนึ่งลองคลิปล่าสุดที่เพิ่งโพสต์ไปดีกว่าตะกี้คลิปเน้นคลิปนั้นที่เลือกก่อนหน้านั้นเป็นคลิปที่โพสต์นานมาละแต่ไม่น่าจะเกี่ยวนะเพราะ URL มันก็เป็น URL ของแต่ละคลิปเนาะเดี๋ยวลองคลิปนี้การทำบอร์ดจิ้งหรีดทำเองได้ง่ายๆบายนั่นนิดนั่นเองcopy link อีกทีนึง copy ฟึบcopy ค่ะ copy เสร็จให้ไปที่ Facebook อีกครั้งนึงFacebook ยังไปไม่ได้เนาะเราต้องมาแปลงไฟล์ก่อนพิมพ์เข้า yt2facebook.comหรือ YouTube ถูก facebook.com นั่นเองกดเข้าไปหน้าเดิมวางลิงก์ลงตรงช่องเดิมทำเหมือนเดิมแล้วดูผลลัพธ์นะคะจะต่างจากเดิมไหมฟาบมาแล้วไวเวอร์น่าจะต่างเดิมตัวนี้น่าจะได้นะคะถ้าลิงก์ตัวไหนที่มีปัญหาจะค่อนข้างโหลดนานตัวนี้ไม่มีน่าจะผ่านนะกดที่เคลียร์ลิงก์เลยให้เขาแปลงลิงก์ให้นะรอแป๊บหนึ่งรอสักครู่ผิดเวททาข้าวหนึ่งภาษาอีสานนะคะภาษาอีสานถ้ารอสักครู่เขาจะบอกว่าทาข้าวหนึ่งเด้อทาก่อนอย่าเพิ่งฟาวนานได้มาแล้วตอนนี้
copy ลิงก์ที่เขาทำให้นะคะ copy เพื่อที่จะไปวางที่ Facebook เสร็จแล้วไปเปิดหน้า Facebook ปรับไปที่จัดการโพสเนาะเปิดวางปักลงไปดูสิลองโพสดูปักโพสสิจ้ะน่ะมาแล้วปึ๊บได้นะรอบนี้แสดงว่าตะกี้น่าจะเกิดจากลิงก์นะคะเราทำการเปลี่ยนลิงก์แล้วก็ทำการทำใหม่หน้าตรงนี้เราจะแก้ไขเอาตัวลิงก์ที่อยู่ด้านบนออกมันจะรบกวนสายตานะทำให้รูปวิดีโอเรามันไม่น่าดูนะคะตัวนี้ลบออกให้หมดแล้วก็บันทึกเลยโอเคได้แล้วนี่น่าดูขึ้นพอคลิกลิงก์เข้าไปดูตรงนี้เราก็จะได้ยอดวิวจาก YouTube ด้วยนะคะเพราะว่าเข้า YouTube โดยตรงเลยก็จะประมาณนี้นะการโพสต์วิดีโอจาก Facebook ลงการโพสต์วิดีโอจาก YouTube ลง Facebook ให้ภาพตัวอย่างนะเต็มหน้าจอก็จะประมาณนี้หวังว่าคลิปดีๆสาระดีๆวันนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะไปปรับใช้กับการทำวิดีโอลง YouTube ด้วยกันนะคะมีสิ่งดีๆแบ่งปันกันค่ะไปด้วยกันไปด้วยไกลนะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะสนใจการเลี้ยงจิ้งหรีดเอ่ยแล้วก็แอปดีๆมีประโยชน์นะคะสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามแล้วก็บวกกระดิ่งเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะจากช่องของนานิดเปลี่ยนชื่อบ่อยก็เลยจะจำไม่ค่อยได้นันนิดไรนะคะตอนนี้ยังไงก็ฝากช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ลาตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ